ัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าวันนี้เรามาชมพืชผักสวนครัวเราที่ปลูกแบบปลอดสารปลูกบ้านๆค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปชมพริกกับเมลอนกันปลูกเมลอนในพื้นที่น้อยนิดก็ปลูกได้ค่ะในกระถางไปชมกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกขาวค่ะเพื่อนๆดกดีดีปลูกทิ้งไว้ต้นเดียวกินได้ทั้งครอบครัวกินได้นานดูเหมือนจะมีลามาเยี่ยมลาดำนี่ก็ต้องระวังแต่มันจะเกิดจากใบล่างค่ะเพื่อนๆแล้วก็ทำให้ใบร่วงหล่นส่วนมากจะเป็นอยู่ข้างล่างใบที่พริกที่แก่นี่เริ่มใบจุดแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ตัดแต่งใช้วิธีสูตรเดิมๆตัดให้โกลนไปเลยแล้วก็ขึ้นมาใหม่นี่ค่ะพันนี้ตัดไปไม่รู้กี่ทีแล้วนะเนี่ยแบบนี้นี่ค่ะก็จะมีลูกแบบนี้เราตัดทิ้งไปหลายรอบค่ะเพื่อนๆเราเอาลูกเขาแดงๆนี่แหละมาโรยไว้ไปตำน้ำพริกกะปิก็อร่อยหอมนะคะพันนี้นี่ค่ะดกจริงๆน่าปลูกค่ะปลูกไว้ในกระถางต้นเดียวพอเลยพริกขาวนี่นะคะเพื่อนๆดูกิ่งก้านเขาจะสลับเนี่ยเป็นชั้นๆน่ะชั้นล่างแล้วก็ชั้นกลางๆชั้นกลางมี3-4ชั้นเนี่ยชั้นข้างบนเห็นไหมกินได้หมดทั้งแฟมิลี่เลยเอาไปกินกับไอ้ส้มแหนมพริกขาวคันนี้น่าปลูกจริงๆเลยดูแลก็ง่ายไม่ได้ทำอะไรมากมายถ้าเอาไม่อยู่ก็แล้วก็อันนี้อีกพันหนึ่งพันนี้จะไม่ค่อยนั่นไม่เหมือนพันนี้ค่ะเพื่อนๆพันนี้ก็คือพริกส้มสั้นแต่รู้สึกจะเอาใจยากกว่าเนี่ยปลูกพริกก็เนาะสายพันธุ์บางพันธุ์ก็เขาก็ไม่เหมาะบางพันธุ์เขาก็เหมาะกับอากาศบ้านเราอากาศแต่ละภาคอากาศแต่ละประเทศเนาะไม่เหมือนกันแต่พันนี้เราว่าเหมาะกับอีสานบ้านเรามากเลยนะคะจะพาไปชมเมลอนจะได้เก็บแล้วนี่ได้พันธุ์อุ้ยบรอกโคลีกำลังมีดอกเพื่อนๆบรอกโคลีจะพามาดูเมลอนค่ะเพื่อนๆคนที่ปลูกบ้านๆนะนี่เห็นแต่เรามีปัญหาอยู่อย่างนี้นี่เราไว้สองนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนโดนน้ำหมักโดนน้ำหมักต้นเขาก็เลยชะงักเลยมีลูกก็ไม่โตมากนี่ค่ะนี่โดนน้ำหมักเห็นไหมทำให้โคนต้นตายไปเลยลวกไหม้ไปเลยเราจะกินชุดไอ้ต้นอะไรนะลูกต้นละลูกก็พอแล้วเดี๋ยวจะปลูกใหม่แล้วเอาพันธุ์ใหม่มาเดี๋ยวจะทำคลิปให้เพื่อนๆดูปลูกอีกรอบกับเพื่อนๆชอบปลูกเมลอนมันท้าทายดีปลูกบ้านๆเนี่ยทดสอบวิธีเนี่ยสูตรใครก็สูตรใครเนาะลูกลายเนาะสวยนี่นี่เห็นไหมนี่ถ้าแตกลายแบบนี้นี่ถือว่าโอเคนะนี่เขาชอบตลาดเขาชอบลายๆแบบนี้คือแตกให้ลายดีอันนี้ไม่อันนี้ก็โอเคอยู่เดี๋ยวไว้ชมกินหวานๆจะมีหนอนลูกนี้ก็ไม่ได้นั่นนะเนี่ยจะได้ทิ้งเห็นไหมเขาจะมีหนอนโอ้ยดูโอ้ยกินอย่างอร่อยเลยเพื่อนๆ นี่
กินอย่างอร่อยเลยซอนใส่โอ้ยเห็นไหมน่าเห็นขี้ต้องทำใจโอ้ขัดปลอดสารมีหนุ่งนอนมากินเอาไว้ต้นละลูกก็พอค่ะเพื่อนๆกินต้นละลูกก็พอแล้วเนาะนี่ก็ได้กิน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10ลูกค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไว้มาชิมกันเนาะวันนี้ไปแล้วอันนี้แข่เอ้ยมีดอกแล้วป่ะแข่เตี้ยอันนี้ใบผักเม็กผักเม็กนี่วันนี้ไปแล้วสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่เข้ามาไปเยี่ยมชมค่ะอู้ผักกาดขาวจะได้เก็บผักกาดขาวมั่งแล้วแต่ผักมีเยอะอยู่ในครัวผักเราเยอะเก็บเมื่อวานนี้ก็เลยกินยังไม่หมดวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ